10เรื่องจริงเกี่ยวกับ Nvidia ที่หลายคนยังอาจไม่เคยรู้สวัสดีทุกคนครับผมตั้นใต้โต๊ะคอมเชื่อเลยว่าหลายๆคนรู้จัก Nvidia กันเป็นอย่างดีนะครับแต่จะมีสักกี่คนครับที่จะรู้ว่า Nvidia ไม่ได้ผลิตแค่การ์ดจออย่างเดียวนะครับแต่เขาทำอย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยและวันนี้ผมมี10เรื่องจริงเกี่ยวกับ Nvidia ที่คุณยังอาจไม่เคยรู้มาเล่าให้ฟังครับเรื่องที่1ที่มาของชื่อ Nvidia ย้อนกลับไปก่อนครับในปี1990นับตั้งแต่ที่บริษัท Nvidia กำลังจะถูกก่อตั้งขึ้นมานะครับผู้ก่อตั้งบริษัท3คนคือคุณเจนเซนคุณเคอร์ติสแล้วก็คุณคริสนะครับนั่งจับเข่าคุยกันอย่างเคร่งเครียดเลยครับว่าเฮ้ยบริษัทใหม่ของเราเนี่ยจะตั้งชื่ออะไรกันดีพวกเขาทั้ง3คนคิดกันอยู่นานจนหัวแทบจะระเบิดนะครับและสุดท้ายก็ไปถูกใจคำว่า Next Vision ซึ่งคำนี้เองนะครับมันก็สามารถย่อได้เป็นคำว่า NV แต่ไอ้คำว่า NV เนี่ยมันดูแล้วไม่มีความยูนิคไม่มีความเป็นเอกลักษณ์ฟังดูเชยบ้านนอกมากๆนะครับดังนั้นเขาก็เลยคิดกันใหม่ครับหาคำใหม่ที่มันจะมาแทนคำว่า NV ให้มันดูดีให้มันมีเอกลักษณ์มากขึ้นจนสุดท้ายไปถูกใจคำหนึ่งในภาษาละตินนะครับคำว่า Nvidia แต่ก็ยังไม่ใช่ Nvidia ครับซึ่งคำว่า Nvidia นี้แปลความหมายได้ว่าความอิจฉาริษยาครับพวกเขาเองก็ถูกใจคำนี้มากๆเลยนะครับมันดูเป็นตัวตนของเขาดีเขาก็เลยจัดการครับเอาคำว่า NV มาผสมกับคำว่า Nvidia จนกลายเป็นคำว่า Nvidia แบบที่เราคุ้นหูกันในทุกวันนี้นั่นเองนะครับเรื่องที่2ที่มาของคำว่า GeForce มีคำว่า Nvidia แล้วมันก็ต้องมีคำว่า GeForce ครับมันคือชื่อของซีรีส์การ์ดจอที่มีประวัติความเป็นมายาวนานถึง20ปีกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งแรกเริ่มเดิมทีต้องย้อนกลับไปในปี1999ในวันที่ Nvidia คิดค้นการ์ดจอรุ่นใหม่ที่จะมาปฏิวัติวงการการ์ดจอบนโลกใบนี้นะครับแต่คิดยังไงก็คิดไม่ออกเหมือนตอนตั้งชื่อบริษัทนะครับไม่รู้จะใช้ชื่ออะไรดีก็เลยเปิดแคมเปญประกวดชื่อการ์ดจอรุ่นใหม่นะครับแน่นอนว่าก็มีผู้ที่เข้าร่วมแคมเปญนี้มาจากทั่วทุกมุมโลกนะครับส่งชื่อเข้าร่วมประกวดมาแล้วมากกว่า 12,000 ชื่อกันเลยทีเดียวนะครับและสุดท้ายท้ายสุดกับทีมงานกองประกวดที่ได้คัดเลือกรายชื่อจนเหลือเพียง1รายชื่อเท่านั้นครับนั่นก็คือคำว่า GeForce แบบที่เราคุ้นหูกันเป็นอย่างดีนั่นเองและผู้ที่ได้เข้าร่วมแคมเปญนี้จนเป็น7รายชื่อสุดท้ายก็ได้รับรางวัลเป็นการ์ดจอรุ่นใหม่จาก Nvidia นั่นก็คือ Nvidia GeForce ไปเลยฟรีๆนั่นเองนะครับเรื่องที่3 Nvidia กับยานยนต์ขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติในปัจจุบันนี้นะครับเทคโนโลยีการขับเคลื่อนแบบอัตโนมัตินะครับมีให้เห็นอย่างแพร่หลายไปแล้วทั่วโลกยกเว้นประเทศไทยก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับแต่ Nvidia เองนะครับก็เป็นผู้ที่กุมเอาเทคโนโลยียานยนต์ขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติไว้ในครอบครองนะครับแต่ในขณะเดียวกัน Nvidia เองก็ได้จับมือร่วมกับ370บริษัทยานยนต์ชั้นนำทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็น Toyota, Audi, Volkswagen หรือว่า Tesla นั่นเองอีกทั้งยังรวมไปถึงบริษัทด้าน Mobility อย่าง Airbus แล้วก็ Nuro ด้วยนะครับแน่นอนว่าทาง Nvidia เองก็ยังไม่หยุดแค่นี้ครับไปจับมือร่วมพัฒนากับสถาบันวิจัยจากแมสซาชูเซตส์และมหาวิทยาลัยคอร์เนกี้เมอร์ลอนเพื่อที่จะคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะสามารถปฏิวัติอุตสาหกรรมยานยนต์ได้เลยทีเดียวนะครับเรื่องที่4 Nvidia กับรถแข่งรถแข่งที่ว่านี้ไม่ได้หมายถึงรถแข่งระดับฟอร์มูล่าวันที่วิ่งกันเฟี้ยวฟ้าวแบบที่เราเห็นกันจนชินตานะครับแต่มันคือรถแข่งที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเทคโนโลยี AI สำหรับยานยนต์ขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติที่จะทำให้รถคันนี้สามารถขับเคลื่อนได้โดยไร้คนขับนั่นเองนะครับ Nvidia ก็ได้จับมือร่วมกับ Roborace ในการพัฒนารถแข่งแบบไร้คนขับคันนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเทคโนโลยีจากการพัฒนารถแข่งคันนี้มันจะช่วยให้กำหนดทิศทางการพัฒนายานยนต์ไร้คนขับในอนาคตได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเจ้าหุ่นยนต์รถแข่งคันนี้เนี่ยมันสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองนะครับสามารถใช้ในการแข่งขันและก็สามารถวิ่งได้ในสภาวะการจราจรแบบปกติด้วยแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับเทคโนโลยีนี้เองยังเป็นเพียงแค่การพัฒนาแบบจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับและในอนาคตเองเราจะได้เห็นเทคโนโลยีจากเจ้ารถแข่งคันนี้มาอยู่ในรถยนต์ที่จะสามารถวิ่งใช้งานได้ในชีวิตประจำวันอย่างแน่นอนนะครับเรื่องที่5 Nvidia กับการ์ดจอตัวแรกหน่วยประมวลผลกราฟิกหรือที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีกับคำว่าการ์ดจอนะครับหรือในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า Graphic Processing Unit หรือเรียกย่อๆว่า GPU นั่นเองนะครับซึ่ง Nvidia เองก็ได้เป็นผู้บัญญัติคำว่า GPU นี้ไว้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่จะทำให้ภาพปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอสำหรับการเล่นเกมย้อนกลับไปในปี1999นะครับ Nvidia ได้เปิดตัวการ์ดจอรุ่นแรก
NVIDIA GeForce 265ซึ่งเป็นการ์ดจอที่เรียกได้ว่ามันปฏิวัติวงการการ์ดจอในเวลานั้นเลยทีเดียวนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่า NVIDIA ไม่ได้เป็นผู้ผลิตการ์ดจอเป็นคนแรกนะครับก่อนหน้านั้นจะมีบริษัทอย่าง 3DFX ก็ผลิตการ์ดจอออกมาด้วยแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดครับโดน NVIDIA take over ไปในที่สุดแต่ถึงอย่างไรก็ตามผู้คนทั่วโลกก็ให้การยอมรับว่า NVIDIA นี่แหละคือผู้ที่นิยามคำว่า GPU เป็นคนแรกและเป็นผู้ที่ทำให้เทคโนโลยีการ์ดจอเติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วเรื่องที่6คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมลงทุนกับ NVIDIA ต้องย้อนกลับไปก่อนในปี1990เป็นยุคที่วงการเกมเนี่ยเติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับแน่นอนว่าเด็กๆในยุคมิลเลนเนียลที่จุติลงมาในปี1981ถึงปี1996ล้วนแล้วแต่ผ่านการเล่นเกมโดยใช้การ์ดจอ NVIDIA กันทั้งนั้นนะครับแน่นอนว่าเราเด็กๆที่คุ้นเคยกับการ์ดจอ NVIDIAเติบโตมาพร้อมกับการเล่นเกมด้วยการ์ดจอ NVIDIA ย่อมอยากที่จะลงทุนร่วมกับบริษัทที่เขาคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนั่นเองนะครับโดยมีข้อมูลจากแอปเทรดหุ้นรายใหญ่อย่าง Robinhood ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าบริษัท NVIDIA เนี่ยเป็นบริษัทที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ6ของกลุ่มนักลงทุนที่เกิดในยุคมิลเลนเนียลซึ่งหุ้น NVIDIA เองนะครับมีมูลค่าเพิ่มขึ้น1เท่าตัวนับตั้งแต่ปี2017ที่ผ่านมาเรื่องที่7 NVIDIA กำลังพัฒนาแพลตฟอร์ม VR ที่ทรงพลังVR หรือว่า Virtual Reality เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่กำลังถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องในยุคปัจจุบันนะครับแน่นอนว่า NVIDIA เองก็มองเห็นถึง VR ที่จะเป็นอนาคตของการเล่นเกมดังนั้นเขาจึงทุ่มเงินทุ่มทรัพยากรในการพัฒนาตรงส่วนนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับเพื่อที่จะสร้างแพลตฟอร์ม VR ที่จะเสมือนจริงและก็ทรงพลังเป็นอย่างมากนะครับ NVIDIA เองก็ได้มุ่งเน้นพัฒนา3สิ่งสำคัญเหล่านี้นะครับคือ1การ์ดจอที่มีประสิทธิภาพมากพอในการประมวลผลเทคโนโลยี VR ให้เสมือนจริงและลื่นไหลมากที่สุดประการที่2คือการสร้างไดเวอร์ที่สามารถควบคุมการ์ดจอที่พัฒนาขึ้นมาได้แล้วให้มันสามารถสร้างประสบการณ์ VR ที่เสมือนจริงแบบไม่เหมือนใครและประการที่3กับ VR Work System Develop Kit โดยการใช้ภาพที่เสมือนจริงเสียงที่โดดเด่นรวมไปถึงสภาพแวดล้อมจำลองทางกายภาพต่างๆนะครับซึ่งทาง NVIDIA เองก็คาดหวังว่าจะได้กลายมาเป็นบริษัทชั้นนำในด้าน VR เรื่องที่8 NVIDIA สร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์ AI สำหรับระบบยานยนต์ขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติเครื่องแรกของโลกในปี2017นะครับ NVIDIA ได้ประกาศไว้เลยว่าจะสร้างเทคโนโลยีซูเปอร์คอมพิวเตอร์ AI โดยมันจะมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะระดับ Robo Axis Level 5นะครับซึ่ง Level 5เนี่ยคือการตรวจจับรอบทิศทางรถยนต์เลยนะครับซึ่งมันจะเหนือกว่ารถยนต์ขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติในยุคนี้ที่จะอยู่ในระดับ Robo Axis Level 2นะครับซึ่งเจ้าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ AI ที่ทาง NVIDIA จะสร้างขึ้นมานะครับเขาจะให้ชื่อว่า Pegasus มันจะสามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะได้มากกว่า320ล้านล้านรูปแบบใน1วินาทีเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นการประมวลผลที่ทรงพลังมากๆและสิ่งที่ทำให้เจ้า Pegasus ตัวนี้น่าสนใจมากๆนะครับนั่นก็คือขนาดของมันเพียงแค่ประมาณ1ป้ายทะเบียนรถยนต์เท่านั้นนะครับแน่นอนว่ามันเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่สามารถติดตั้งได้บนรถยนต์ซึ่งทาง NVIDIA คาดหวังไว้นะครับว่าในอนาคตเจ้า Pegasus ตัวนี้เนี่ยจะเข้ามาผลักดันให้เกิดระบบขนส่งโดยใช้หุ่นยนต์เข้ามาทำหน้าที่แทนมนุษย์ในการจัดส่งพัสดุต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งในตอนนี้ก็มีหลากหลายบริษัทนะครับที่จะนำเจ้า Pegasus ตัวนี้ไปทดลองใช้งานข้อที่9 NVIDIA take over บริษัทเป็นจำนวนมากนับตั้งแต่ที่ NVIDIA ก่อตั้งขึ้นมานะครับเป็นระยะเวลายาวนานก็มีการเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆและระหว่างที่เติบโตก็ได้มีการ take over บริษัทต่างๆนะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัท ULI Electronics ที่จะเป็นซัพพลายเออร์ให้กับ NVIDIA แล้วก็ยังมีบริษัทซอฟต์แวร์อย่าง Exluna บริษัทผู้ผลิตชิปอย่าง Astra แล้วก็ในปี2013นะครับได้มีการเทคโอเวอร์บริษัทใหญ่อย่างPortland Group ผู้ที่ผลิตซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงกันเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนี้เองยังมีบริษัทผู้ผลิตเซมิคอนแนคเตอร์อย่าง Aegea นะครับภายหลังที่ทาง NVIDIA take over ไปแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น NVIDIA Physics X แบบที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองนะครับซึ่งการที่ NVIDIA เข้า take over บริษัทเหล่านี้นะครับจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ NVIDIA เนี่ยดูแข็งแกร่งสมกับความเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกกันเลยทีเดียวนะครับเรื่องที่10 NVIDIA จับมือร่วมกับบริษัทพัฒนาวิดีโอเกมชั้นนำแน่นอนครับว่าในฐานะที่ NVIDIA เป็นบริษัทฮาร์ดแวร์ชั้นนำของโลกบริษัทเครื่องเล่นเกมบริษัทเกมต่างๆก็ย่อมที่อยากจะร่วมมือกับ NVIDIA เป็นอย่างมากนะครับโดย NVIDIA เองนะครับก็ได้สร้างอุปกรณ์สำหรับเครื่องเล่นเกมคอนโซลต่างๆมากมายนะครับซึ่งก็นับตั้งแต่การที่ NVIDIA เข้าไปออกแบบพัฒนากราฟิกสำหรับ Xbox One
ในปี2001ให้กับ Microsoft นะครับและนอกจากนี้ Sony ยังได้เลือกใช้ชิปกราฟิกของ Nvidia ในการนำมาสร้างเครื่อง PlayStation 3ออกมาวางจำหน่ายในปี2006และนอกจากเครื่องเกมคอนโซลนะครับยังมีเกมอีกมากมายเลยที่ทาง Nvidia ให้การสนับสนุนผลักดันในการพัฒนาสร้างเกมนั้นๆขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเกม Battlefield 5เกม The Sims เกมอย่าง GTA 5และก็เกมอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมบางเกมเล่นกับการ์ดจอ Nvidia แล้วจะสามารถทำเฟรมเรทได้สูงกว่าการใช้การ์ดจอของคู่แข่งนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ10เรื่องจริงจาก Nvidia ที่หลายๆคนยังไม่เคยรู้นะครับดูจบคลิปนี้ไปผมหวังว่าคงได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่า Nvidia เองเนี่ยเขาไม่ได้มีดีแค่การ์ดจอเพียงเดียวในปัจจุบันนี้นะครับเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นและในอนาคตเนี่ยผมคิดว่า Nvidia นะครับจะสร้างหุ่นยนต์ที่ใช้ AI แล้วมีสติปัญญาใกล้เคียงกับมนุษย์ออกมาให้เราได้เห็นกันอย่างแน่นอนนะครับและสุดท้ายนี้นะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมตั้นใต้โต๊ะคอมต้องขอตัวลากันไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย